เช้าเช้าแบบนี้แม่ก็จะทำอาหารง่ายๆให้กับลูกสโนไว้นะจ๊ะเอ๊ยจะทำอะไรดีนะทำแซนด์วิชดีกว่าไม่ได้ทำนานแล้วลูกสโนจะต้องชอบแน่ๆพอดีเลยแม่เพิ่งได้เครื่องปิ้งขนมปังมาใหม่เริ่มแรกแม่ก็จะเตรียมทอดไข่ดาวนะจ๊ะนี่ไข่ดาวของแม่สุกแล้วแม่ก็จะมาปิ้งขนมปังด้วยเครื่องปิ้งขนมปังตัวใหม่ของแม่นะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเตรียมของเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยวางแผ่นขนมปังปิ้งทาด้วยมาการีนหอมน่ากินมากเลยวางชีสตามด้วยแฮมของโปรดลูกสโนแล้วก็ไข่ดาวเพิ่มผักสลัดแตงกวาแอปเปิ้ลเสร็จแล้วละจ้าอาหารเช้าวันหยุดของลูกสโนไว้ได้สารอาหารครบถ้วนเลยคุณแม่คะคุณแม่อาหารเช้าหนูอยู่ไหนคะหนูหิวแล้วจ้าเช้านี้แม่ทำแซนด์วิชนะจ้าเห็นลูกไม่ได้กินนานแล้วว้าวแซนด์วิชน่ากินจังเลยไม่ได้กินมานานแล้วด้วยช้อนส้อมจ้ะลูกแล้วก็โยเกิร์ตกล้วยของลูกจ้าแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าขอบคุณค่ะคุณแม่กินแล้วนะคะต่อไปก็โยเกิร์ตกล้วยแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะค่ะอาหารลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะทำอาหารของแม่บ้างแล้วนะจะกินอะไรดีนะมีปลาอยู่นี่นาเอามาย่างกินกับข้าวสวยร้อนๆดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องเอาปลามาล้างให้สะอาดแล้วก็ขอดเกล็ดออกและปลาออกเป็น2ท่อนโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาไปอบตั้งอุณหภูมิให้เรียบร้อยติ๊งสุกแล้วพอดีแม่มีหอยเชลล์เหลือในตู้เย็นก็เอามาอบด้วยเลยก็แล้วกันติ๊งว้าวหอยเชลล์หอมจริงๆเลยแม่ก็ปรุงรสนิดหน่อยให้ปลาของแม่มีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะจ๊ะอาหารของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วแค่นี้ก็มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วละจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวของเล่นไม้นะเป็นของเล่นไม้ชุดเครื่องครัวนะคะนี่พี่นุ้ยมีมารีวิว2เซตเลยนะก็
คือเซตแรกนะคะนี่ค่ะเป็นเซตหม้อข้าวไม้นะคะแล้วก็อีกเซตนึงก็คือเซตขนมปังปิ้งอาหารเช้านั่นเองกล่องสีชมพูน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะแกะตัวหม้อข้าวกันก่อนเลยเซตหม้อข้าวของเรานะคะก็จะมีนี่มันก็คือข้าวนั่นเองนะคะเป็นข้าวแบบหน้าต่างๆนะก็เดี๋ยวพี่นุ้ยแกะให้ดูมันจะเป็นผ้านะคะเหมือนเป็นผ้าแบบผ้าสักหลาดเนาะอันนี้น่าจะเป็นข้าวหน้าถั่วแดงหรือเปล่าอันนี้ข้าวหน้าถั่วเหลือง พี่นุ้ยเดาเอานะคะก็คือก็จะมีข้าวหลายหน้าเลยนะเรามาดูในส่วนของหม้อข้าวกันหม้อข้าวไม้น่ารักมากหม้อนะคะมันจะกระเล็กกระทัดรัดแบบนี้เลยเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันชวบว้าวข้างในนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนโถด้านในเนาะเหมือนแบบเรียนแบบหม้อข้าวจริงเลยนะคะจะมีโถด้านในแล้วก็มีอะไรเอ่ยตะเกียบตะเกียบมาให้2คู่นะเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะมี2สีนะคะก็คือสีม่วงกับสีชมพูตะเกียบไม้น่ารักมากเลยนะแล้วเราก็ได้ทัพพีเป็นทัพพีตักข้าวนะคะสีชมพูวิธีการนะคะก็คือเขาจะมีตัวเหนียวๆตรงนี้ด้วยนะคะเขาเรียกอะไรนะตีตุ๊กแกเขาก็ตักอย่างนี้เลยก็คือมันเป็นผ้าสักหลาดเนาะมันสามารถที่จะตักแล้วก็นี่ติดได้ด้วยเป็นถ้วยข้าวนะคะถ้วยข้าวไม้นะสีแบบเป็นสีหวานๆนะคะเป็นสีพาสเทลเลยนะสีชมพูกับสีม่วงได้มา2ถ้วยนะคะคู่กับตะเกียบ2สีของเรานะอันนี้ก็คือโถด้านในนะคะเวลาเราหุงข้าวใช่ไหมเราก็จะเอาข้าวใส่นี้เราก็จะเอาใส่ในตัวหม้ออีกทีนึงให้ดูว่าด้านในของตัวหม้อข้าวนะคะเป็นแบบนี้นะเรามาดูข้างบนตรงบนหม้อข้าวนะคะก็จะมีปุ่มนะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะปิดชึบแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีที่เสียบด้วยเป็นลูกสตรอเบอรี่สองข้างเลยเราก็จะเอาไว้เสียบตัวนี้เสียบที่ตักข้าวแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะมาลองหุงข้าวกันนะคะเปิดชึบใส่ข้าวลงไปข้าวพี่นุ้ยมี4ก้อนเลยนะปิดฝาชึบโอ๊ยปิดไม่ได้ใส่ข้าวเยอะโอเคใส่3อันพอนี่ปิดแล้วเราก็กดติ๊ง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 อ่ะข้าวสุกแล้วเราจะมาตักข้าวใส่ถ้วยของเรากันนะคะชึบนี่อีกถ้วยนึงชึบว้าวแล้วก็มีตะเกียบแล้วก็มาแกะเซตที่2กันต่อเลยนะคะเซตนี้นะเซตขนมปังปิ้งอาหารเช้านะคะกล่องสีชมพูน่ารักมากเลยนะอันแรกนะคะก็คือเครื่องปิ้งขนมปังสีชมพูลายสตรอเบอรี่แล้วนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยมีคันโยกนะคันโยกตัวนี้นะคะสามารถที่จะโยกขนมปังเด้งขึ้นมาได้ด้วยนะชิ้นที่2ชิ้นที่2เป็นอะไรเอ่ยเป็นกานี่ฝาเปิดได้แล้วก็สามารถใส่อะไรในนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเทได้นะคะเห็นไหมเอ่ยคือข้างในไม่มีช่องให้น้ำออกนะอันนี้เป็นขนมปังนะBye.